ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนี้มาถึงตอนที่26แล้วค่ะสยามคือบ้านของเราเป็นงานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่ที่เล่าเรื่องการเดินทางและการผจญภัยแล้วก็การใช้ชีวิตในสยามตั้งแต่เป็นสาวโสดจนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่เธอเล่าถึงสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆค่ะเอาละวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังตอนที่26สยามคือบ้านของเรากันเลยนะคะกับตอนที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นๆดูซิว่าในยุคนั้นสมัยนั้นในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยค่ะมีสัตว์อะไรบ้างแถวๆจังหวัดตรังเอ็ดนาเล่าว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ย้ายลงมาได้ไม่นานก็มีคำบอกเล่าปากต่อปากเมาส์กระจายไปทั่วว่าคอนสามีของเธอเนี่ยยินดีรับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดคือยินดีจะจ่ายเงินซื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะว่าหมอคอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบล่าสัตว์แล้วก็ชอบสัตว์หลายชนิดนะคะดังนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เลยมีคนนำสัตว์ป่ารวมทั้งนกสารพัดรูปแบบล่ะค่ะทั้งที่ตายแล้วหรือบางทีก็ที่ดักจับมาได้แบบตัวเป็นๆ นี่นะคะเอามาในเขตโรงพยาบาลเพื่อที่จะเอามาขายให้กับหมอคอนทีนี้ถ้าหมอคอนดูแล้วว่าเขาไม่สามารถจะเลี้ยงได้เขาก็จะจ่ายเงิน 2-3 สตางค์ให้คนเหล่านั้นไปเป็นค่าตอบแทนทีนี้พอจ่ายคนก็ยิ่งเอามาขายยิ่งนานปีก็ยิ่งมีสัตว์จากป่าเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านมากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบจากนั้นเอ็ดนาก็เล่าโดยการเจาะไปที่สัตว์แต่ละชนิดค่ะอย่างเช่นงูเอ็ดนาบอกว่าสามีของเธอเนี่ยเริ่มต้นทำงานในสยามด้วยความคิดที่ว่าอย่าเชื่ออะไรแต่ต้องพิสูจน์ให้รู้จริงทุกสิ่งอย่างฉันคิดว่านั่นเป็นเพราะประสบการณ์ที่เขาได้จากการซักถามคนท้องถิ่นที่นี่เกี่ยวกับงูหลายๆชนิดพวกเขาทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันไว้ก่อนเสมอเลยว่ามันเป็นงูพิษซึ่งหมายถึงมีพิษคอนเรียนรู้ที่จะใช้ไม้สามง่ามยึดคองูไว้ให้มั่นก่อนที่พวกมันจะทันรู้ตัวจากนั้นก็จะใช้มีดพกเขี่ยหาเขี้ยวของมันครั้งแรกสุดที่เขาทดลองทำเช่นนี้คือทดลองกับงูเหลือมที่ในครัวตอนนั้นเขายังไม่ไวพอจึงถูกมันกัดเข้าให้ที่อุ้งมือตรงส่วนที่เป็นเนื้อนูนจนจมเขี้ยวขนาดว่าฟันซี่หนึ่งของมันหักฝังอยู่ในเนื้อต้องผ่าเอาออกมาเลยทีเดียวคอนได้ดองหัวของเจ้างูตัวแรกนี้เก็บไว้ด้วยฉันไม่ใช่คนที่กลัวงูแต่ก็ไม่เคยรู้สึกชอบใจเลยเวลาที่เห็นเขาจับมันแล้วเขาก็มักจะขยันขยอให้ฉันคอยเป็นผู้สังเกตการและเป็นพยานรู้เห็นอยู่ตรงนั้นด้วยทุกทีจากนั้นเอ็ดนาก็เล่าบอกว่าตอนที่กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลตรังมีคนตีงูจงอางตายที่นั่นค่ะจากนั้นอีก 2-3 วันต่อมาก็เกิดลมกันโชกอย่างแรงพัดเอานั่งร้านเนี่ยพังลงมาเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นถือว่างูจงอางเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าถ้ามีใครฆ่างูจงอางจะทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นภายในปีเดียวนั้นเองค่ะมีคนจับงูจงอางอีกตัวหนึ่งได้แล้วก็นำมันเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นคู่ของตัวก่อนผู้ชายคนหนึ่งถือไม้ท่อนยาวผูกเชือกที่ทำเป็นบ่วงรัดส่วนคอของงูเอาไว้นะคะส่วนชายอีกคนหนึ่งก็ถือไม้ท่อนยาวอีกท่อนหนึ่งที่ผูกบ่วงแบบเดียวกันรัดลำตัวของมันโดยชายทั้งสองเดินห่างกัน1ช่วงไม้แล้วก็เรียกให้เอ็ดนาเนี่ยออกไปถ่ายรูปมันไว้ด้วยเป็นภาพหน้าตรงค่ะขณะที่งูนี่กำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่พอดีเอ็ดนาก็ค่อนข้างมั่นใจในความปลอดภัยเพราะว่ามีผู้ชาย2คนนะคะกับไม้ท่อนยาวคอยขนาบอยู่หมอคอนก็เข้าไปจับคองูโดยที่ไม่ยอมฟังเสียงทักท้วงของภรรยาเลยภรรยาก็หวาดเสียวละค่ะ
ภรรยาก็บอกว่าหมอคอนก็บอกว่าจะกลัวทำไมในเมื่อมีทั้งห้องจ่ายยาแล้วก็ห้องผ่าตัดพร้อมอยู่ข้างหลังโน่นแล้วเอ็ดน่าบอกว่าชีวิตที่นี่ทำให้เรียนรู้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตีงูที่ไม่มีพิษนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยพวกมันจะเลื้อยเข้ามาถึงในบ้านก็ตามทีเช้าวันหนึ่งเคยมีงูมะพร้าวตัวเขียวๆเลื้อยอยู่บนโต๊ะทำงานของเธอหรือว่าคืนวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาตามลำพังคนเดียวในบ้านก็มีเสียงของหล่นดังตุ๊บแล้วเธอก็เห็นกรอบรูปหล่นลงมากองอยู่กับพื้นเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนเห็นงูสีดำแถบเหลืองขนาดยาว4ฟุตกำลังเลื้อยสเปะสปะอยู่บนแนวขอบฝาบ้านเหนือตัวเธอพอดีแวบแรกเธอคิดว่ามันเป็นงูสามเหลี่ยมที่มีพิษถึงตายแต่พอปีนขึ้นไปดูใกล้ๆก็เห็นว่ามันเป็นเพียงงูไม่มีพิษชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ทำให้เธอตกอกตกใจอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวค่ะจากเรื่องของงูมาที่เรื่องของนกเงือกค่ะเธอบอกว่าบางครั้งเธอก็ต้องเป็นคนตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอมีบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องนกเงือกตัวใหญ่กับลูกของมันนกเงือกพวกนี้อยู่ในรังที่ใช้ดินโคลนโบกปิดเอาไว้เหมือนผนังบ้านแล้วก็มีช่องเปิดเล็กๆให้นกตัวผู้คาบเหยื่อมาป้อนคนงานต้องตัดต้นไม้คือต้องตัดต้นไม้ขนาดยักษ์ในป่าลงมาทั้งต้นนะคะเพื่อที่จะให้ได้ตัวนกเงือกมามีการเอากล่องมาทำเป็นกรงให้กับมันแต่ว่านกตัวแม่เนี่ยจะใช้ชะงอยจะงอยปากกระแทกกล่องไม่ยอมหยุดค่ะจนกระทั่งกล่องทะลุเป็นรูให้มันโผล่หัวออกมาได้ก็เลยต้องทำกรงขึ้นมาใหม่แต่ในที่สุดก็ทนรำคาญไม่ไหวยกให้คนอื่นไปคือจริงๆแล้วก็น่าสงสารนกเงือกนะคะเอ็ดน่าบอกว่าสัตว์เลี้ยงที่กวนประสาทเธอมากที่สุดคือนกเงือกพันเล็กที่มีคนให้มาตอนแรกเอาเชือกผูกขาข้างหนึ่งของมันไว้ซึ่งมันก็ดึงจนขาหักคุณหมอคอนก็ใส่เฝือกให้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระมันก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงที่มีใบหนาทึบใกล้ๆห้องครัวจนกระทั่งขาหายดีนกเงือกตัวนั้นกลายเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่หลายเดือนยกเว้นเอ็ดน่ากับพ่อครัวที่ไม่ชอบเพราะว่ามันจะชอบบินโฉบเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็ขโมยไข่แตงกวาหรือว่าถั่วฝักยาวไปหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็จะบินโฉบจากหลังคาบ้านมาเกาะอย่างนุ่มนวลบนไหล่ของใครสักคนที่กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนหรือว่าบินโฉบจากต้นไม้แล้วก็ลงมาตะปบเอาลูกขนไก่กลางอากาศในขณะที่กำลังเล่นแบดมินตันกันอยู่คือที่บ้านเนี่ยมีสนามแบดมินตันด้วยนะคะแล้วมันก็ชอบมาเกาะอยู่บนขอบหน้าต่างห้องทำงานของหมอคอนด้วยอาการขวยเขินบางครั้งมันก็จะฉกเอาแปรงสีฟันในห้องน้ำไปก็ต้องคอยระแวดระวังข้าวของอยู่ตลอดเวลาเวลามันเกาะอยู่บนคอนสูงแล้วมีคนโยนอาหารให้มันจะรับได้ทุกครั้งพร้อมกับเสียงร้องแหลมๆที่ดังขึ้นเป็นลำดับซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับบรรดาแขกเรือเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วค่ะมันมากินยอดอ่อนของต้นมะเขือเทศของเอ็ดน่านี่เรียบไปหมดเลยนะคะทั้งที่เป็นของสุดรักสุดหวงที่เธออุตส่าห์ยกกระถางมาแอบไว้ถึงระเบียงห้องนอนคืออุตส่าห์เอามาแอบแล้วแต่ว่านกเงือกตัวนี้เนี่ยก็ยังอุตส่าห์มาจัดการฟาดมะเขือเทศเรียบเลยเธอก็เลยจับนกเงือกตัวนั้นไปยกให้เพื่อนคนหนึ่งทำให้ลูกๆนี่เสียใจกันมากนอกจากนั้นนะคะในหลายปีมานี้บ้านนี้ยังเลี้ยงนกกระเรียนเต้นรำนกยูงแล้วก็ไก่ฟ้าอีกอย่างละคู่คือสมัยนั้นยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ป่าการมีสัตว์ป่าในครอบครองนะคะเพราะว่าสมัยนั้นสัตว์ป่านี่ก็จับเอาตามใจชอบละค่ะเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากนกเงือก
ก็เล่าถึงเรื่องนาคนะคะเอน่าบอกว่าเช้าวันหนึ่งค่ะเด็กๆก็หวีดร้องปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาคือปกติแล้วเนี่ยพอฟ้าสว่างอาม่าก็จะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านทีนี้เช้าวันนั้นเนี่ยเด็กร้องขึ้นมาเด็กๆปีนขึ้นไปเล่นอยู่บนบ้านต้นไม้หลังโปรดนะคะเอน่าก็ตกใจว่าเอ๊ะลูกร้องทำไมพอมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นนาคที่โตเต็มวัยตัวหนึ่งกำลังวิ่งดุกดิกดุกดิกไปรอบๆโคนต้นไม้แล้วก็มองขึ้นไปยังพวกเด็กๆอย่างหิวกระหายอาม่าเองก็ตกใจพอๆกับพวกเด็กๆเลยทีเดียวกว่าหมอคอนจะแต่งตัวเสร็จแล้วก็ลงบันไดไปที่ถนนก็มีคนมามุงดูเต็มไปหมดเลยเจ้าของนาคซึ่งเป็นหญิงชาวยะยาคือลูกครึ่งจีนมาเลย์นะคะมามุงดูอยู่ได้ไม่นานนะคะเจ้าของก็มาแล้วก็รีบวิ่งตรงไปหาหน้าของเธอแล้วก็อุ้มขึ้นมาจากนั้นก็เดินจากไปแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนนาคด้วยความรักใคร่เอ็นดูหมอคอนมาทราบทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้เลี้ยงนาคเหมือนลูกค่ะให้นอนในมุ้งเดียวกันกับเธอด้วยนะคะนอนมุ้งเดียวกันเพียงแต่ว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยเธอออกไปอาบน้ำตรงลำธารแล้วก็ทิ้งมันเอาไว้มันก็เลยแอบหนีมาผจญภัยเล็กๆน้อยๆแต่นาคนี่น่ารักจริงๆนะคะมีเรื่องเสือปลาด้วยค่ะเอน่าบอกว่าแต่เดิมเลยเธอเลี้ยงลูกไก่เอาไว้ 2-3 ตัวในสุ่มแล้วก็มีลวดตาข่ายสูงๆล้อมเอาไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีประตูทางเข้าซึ่งทุกๆคืนเนี่ยก็จะผูกเอาไว้อย่างแน่นหนาขนาดป้องกันดีถึงขนาดนี้นะคะแต่ก็ยังไม่วายค่ะถูกจู่โจมเป็นครั้งคราวในคืนเดือนหงายคืนหนึ่งก็มีเสียงร้องดังมาจากสุ่มไก่ก็เจอสัตว์ชนิดหนึ่งกำลังกระโดดหนีรูปร่างคล้ายแมวแต่ว่าตัวใหญ่กว่าหมาวันต่อมาค่ะก็วางกับดักและในคืนนั้นเองก็สามารถจับเสือปลาได้ตัวหนึ่งตัวมีสีดำแล้วก็ลายทางสีขาวก็เป็นตัวอย่างพันธุ์ที่สามารถนำมาใช้ศึกษาได้อย่างดีเลยทีเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีงูเหลือมค่ะงูเหลือมจะเข้ามากินไก่นี่แหละตัวยาวราว14ฟุตก็ถูกฆ่าตายอยู่ในบริเวณกรงไก่เช่นกันหรือว่าอีกครั้งหนึ่งได้ลูกหมีหมาซึ่งเป็นหมีพันธุ์มาเลย์มาคู่หนึ่งซึ่งเธอเคยอ่านพบว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีแต่สำหรับเจ้าทูฟฟี่แล้วก็วูฟฟี่แล้วเอ็ดนาบอกว่ามันคือปีศาจตัวน้อยโดยแท้มอคอนเคยโดนตัวหนึ่งกัดเอาส่วนเธอเองก็โดนอีกตัวหนึ่งกัดเข้าให้หนหนึ่งเหมือนกันคือหมีนี่ชื่อทูฟฟี่กับวูฟฟี่นะคะเอ็ดนานี่คอยประคบประงมวูฟฟี่ด้วยของอร่อยๆทุกวันแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นไรที่จะให้มันเลียมือหลังจากป้อนขนมหวานเหนียวๆหนึบๆให้มันแล้วคือพอป้อนแล้วนี่มันก็จะเลียขนมจนเรียบแล้วก็ดูดมือของเธอซึ่งเป็นคนป้อนอย่างเอาเป็นเอาตายแต่พอขนมหมดมันก็มองคนป้อนด้วยสายตาไม่พอใจแล้วก็เดินจากไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่เอ็ดนาบอกว่าเคยล่ามโซ่ให้มันเล่นด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าเจ้าทูฟี่เนี่ยหลุดออกไปได้แล้วก็ปีนขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้สูงข้ามสนามเทนนิสคนแถวนั้นก็เลยต้องหยุดงานนะคะแล้วก็มาช่วยกันจับเจ้าทูฟี่ลงมาจากต้นไม้อันนี้คือหมีหมาแล้วก็ยังมีลูกเสือลิงแล้วก็หมูสังหรือว่าอีเห็นด้วยเอ็ดนาบอกว่าเธอเคยลงทุนค่ะแล้วก็ถือเป็นการลงทุนที่แพงที่สุดนั่นคือไปซื้อลูกเสือที่ยังไม่หย่านมมาคู่หนึ่งมีชาวบ้านเอามาขายนะคะแล้วเธอก็เลี้ยงโดยให้มันดูดนมจากขวดค่ะโดยมีอาม่าเนี่ยช่วยดูแลการเลี้ยงลูกเสือ2ตัวนี้ค่อยๆระทึกใจขึ้นตั้งแต่ย่างเข้าสัปดาห์ที่2จะระทึกใจอย่างไรนะคะเลี้ยงลูกเสือลูกตะเข้โบราณนี่เตือนเอาไว้แต่บ้านนี้ชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันนะคะว่ามีเรื่องระทึกใจอะไรบ้างจากการเลี้ยงลูกเสือห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
พอย่างเข้าสัปดาห์ที่2ค่ะลูกเสือก็แข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วแข็งแรงจนพอที่จะขัดขืนแล้วก็ต่อต้านอย่างหนักโดยเฉพาะในเวลาที่มันดูดนมอย่างตะกระตะกรามนะคะลูกเสือโตวันโตคืนมีการถ่ายรูปพวกมันเอาไว้หลายรูปแล้วมันก็เริ่มสร้างปัญหาให้อย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆพอดีกับที่มีหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งมาที่บ้านของครอบครัวนี้จากเมืองดีบุกนอกเมืองเขาเกิดความคิดว่าเขาอยากจะนำลูกเสือกลับไปอังกฤษด้วยเมื่อถึงช่วงลาพักร้อนคราวหน้าเขาก็ขอซื้อนะคะขอซื้อเสือซึ่งครอบครัวของเอ็ดนาก็ยินดีที่จะขายให้หนุ่มอังกฤษคนนี้เลี้ยงลูกเสือด้วยนมผงราคาแพงที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศจนต่อมาเขาก็ชักรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับคือตอนแรกนี่อาจจะไม่ได้คิดแต่พอเลี้ยงไปเอ๊ะโหค่าใช้จ่ายไม่เบาทีเดียวก็เลยขายให้กับพี่น้องชาวสวิตสองคนซึ่งมีโรงเลี้ยงสัตว์อยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็รับจ้างสะสมสัตว์แปลกๆส่งไปให้สวนสัตว์ที่เยอรมันต่อมาภายหลังนะคะเอ็ดนาก็ได้เห็นเสือสองตัวนี้อีกครั้งหนึ่งในกรงที่ระเบียงบ้านของพี่น้องคู่นี้จากเสือมาลิงนะคะเอ็ดนาบอกว่าตลอดเวลาหลายปีที่อยู่ตรังมีลิงอยู่ด้วยตลอดอย่างน้อยก็หนึ่งหรือว่าสองตัวบางครั้งมีมากถึง 4-5 ตัวด้วยซ้ำลิงสีเทาพันธุ์ธรรมดาที่พบได้ทั่วไปจะมีหางยาวแล้วก็ท้องเป็นสีฟ้าส่วนชนีเธอก็บรรยายว่าเป็นลิงสีขาวไม่มีหางแต่มีใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือเป็นสีดำแล้วก็มีข้างนะคะข้างซึ่งคือลิงสีดำหางยาวแต่ว่าอันเนี้ยพบไม่บ่อยดูน่ารักแล้วก็มีวงแหวนสีขาวรอบดวงตาลิงพันธุ์สุดท้ายคือลิงสีน้ำตาลนิสัยสกปรกหยาบคายซึ่งมีหางสั้นแค่นิ้วมือมีใบหน้าสีแดงซึ่งจะยิ่งแดงจัดเวลาที่มันโกรธลิงพวกนี้ก็จะวิ่งไปวิ่งมาทั้งที่มีโซ่หนักล่ามเอาไว้มันก็จะถูกจัดแยกนะคะลิงสีเทาอยู่ทางนึงลิงสีน้ำตาลอยู่อีกทางนึงเพื่อที่มันจะเล่นหรือว่าต่อสู้กันโดยที่โซ่ไม่พันกันยุ่งชนีเนี่ยจะมีคอนเกาะในระดับสูงที่สุดมันจะเดินสองเท้าโดยชูโซ่เอาไว้ในมือข้างหนึ่งอย่างสง่างามซึ่งเอ็ดนาก็บอกว่าชนีนี่ได้รับการขนานนามว่าป้าดีน่าซึ่งมันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงมาเดินตามพื้นดินแต่ว่าจะสามารถปีนทะลุหน้าต่างบางบานเข้ามาได้ก็มีการเรียกพวกลิงสีเทาพวกนี้ว่า Funny Face คือหน้าตลกนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างสนทีเดียวค่ะส่วนพวกสีน้ำตาลเรียกว่าดิงกี้ซึ่งก็จะมีการสอนให้มันรู้จักทำความเคารพคือลิงนี่ก็ฉลาดเนาะก็สามารถที่จะสอนให้ทำความเคารพด้วยการก้งโค้งหันก้นสีแดงมาให้แล้วก็โผล่หน้ามาทักทายจากใต้หว่างขาแล้วก็ยื่นมือมาให้จับหรือไม่มันก็จะเอาขาข้างซ้ายของมันมาจับกับมือข้างขวาของมันเองเด็กๆชอบมากนะคะเวลาที่เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะเป็นคนให้อาหารแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เองทั้งหมดมีการพูดถึงอีเห็นนะคะซึ่งเรียกว่าหมูสังหมูสังเป็นภาษามาเลย์ค่ะแต่เอ็ดนาเนี่ยเรียกว่าหมูสังคือเรียกด้วยภาษามาเลย์เธอบอกว่าเลี้ยงหมูสังเอาไว้หลายตัวแล้วก็อธิบายว่ามันคล้ายๆกับชมดแล้วก็อาจจะเหมือนกับลูกผสมระหว่างโอพอสซัมกับพังพรครอบครัวเลี้ยงอีเห็นเป็นคู่นะคะแล้วก็เรียกว่ามูซี่กับฟริสกี้ตั้งชื่อหมดเลยตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากตัวยาวๆขาสั้นหางยาวหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกแต่มีหูเล็กแล้วก็จมูกเล็กๆเหมือนเม็ดกระดุม
หน้าตาของมันกลมดิกสีดำครับราวกับลูกปัดแล้วก็มีแววสอดรู้สอดเห็นบางตัวมีสีดำลายทางสีขาวบางตัวมีสีขาวกับหางเท้าหูและจมูกเป็นสีควันไฟซึ่งก็เป็นสัตว์ที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เลี้ยงพอสมควรทีเดียวนะคะกับการเฝ้าดูพวกมันวิ่งไปวิ่งมาบนเส้นลวดที่ขึงตึงหางยาวๆที่แข็งแรงของพวกมันจะช่วยในการทรงตัวได้อย่างน่าทึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอีเห็นนี้เอน่าบอกว่าปกติเนี่ยก็มักจะปล่อยให้ออกมาวิ่งเล่นในห้องใหญ่ในระหว่างที่รับประทานอาหารกันแต่บ่อยครั้งที่เธอก็หวาดเสียวเกรงว่ามันจะไปทำเครื่องแก้วเครื่องกระเบื้องที่สรรหามาเนี่ยตกลงมาแตกในขณะที่มันวิ่งไปวิ่งมาแต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักครั้งนะคะเพราะว่าอีเห็นนี่มันจะวิ่งไต่เป็นแนวดิ่งไปตามฝาผนังแล้วก็ตามตู้วิ่งสเปะสปะไปทั่วห้องแล้วก็ชอบไต่ขึ้นไปบนไหล่ของหมอคอนเอ็ดนาก็ทำโซ่ค่ะล่ามโซ่พวกมันเอาไว้ทุกคืนเพราะกลัวว่ามันอาจจะหลงเข้าไปตามซอกตามมุมที่นึกไม่ถึงบ้านที่สร้างเอาไว้อย่างลวกๆแม้ว่าจะอยู่มานานหลายปีแล้วแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เอ็ดนาเนี่ยกลัวว่าอาจจะมีงูเลื้อยเข้ามาตามฝ้าเพดานแล้วก็มาตกปุ๊บนเตียงของเธอเข้าสักวันก็เป็นได้คืนหนึ่งเธอก็ตกใจตื่นจริงๆนะคะเพราะว่ามีอะไรบางอย่างหล่นปุ๊ลงมาบนเตียงเบาๆแล้วเธอก็ทำในสิ่งที่ผู้หญิงทั่วๆไปทำกันก็คือกรีดร้องเสียงดังลั่นหมอคอนก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็ร้องเรียกมูซี่มูซี่ด้วยเสียงที่แสดงความรักใคร่เอ็นดูเอ็ดนาก็คิดว่าสามีนอนละเมอก็ร้องตะโกนบอกว่ามีงูอยู่บนเตียงนี่เร็วค่ะเอาไฟฉายมาเร็วสามีก็ยังคงคลำหาแล้วก็ส่งเสียงเรียกอยู่อย่างนั้นว่ามูซี่มูซี่จับตัวได้แล้วทำไมแกถึงได้วิ่งมาเพ่นพ่านทำให้แม่มตกใจกลัวแบบนี้ล่ะคอนนี่มั่นใจมากนะคะเพราะว่าตอนที่เขากลับจากโรงพยาบาลในตอนดึกคืนนั้นเขาสังเกตเห็นว่าหมูสังหลุดจากโซ่หายไปตัวหนึ่งแต่จนบัดนี้เอ็ดนาก็ยังคิดไม่ออกว่ามันเข้ามาในห้องนอนที่ติดลวดตาข่ายกันแมลงได้อย่างไรคือเอ็ดนานี่คิดว่าเป็นงูแต่ปรากฏว่าเป็นมูซี่เป็นอีเห็นนี่เองต้นฤดูใบไม้ร่วงในปีคริสต์ศักราช1928เอ็ดนาก็ได้รับของขวัญค่ะจากข้าหลวงของจังหวัดทางใต้คือมีข้าหลวงท่านหนึ่งนะคะให้สุนัขพุดเดิ้ลจีนซึ่งเธอตั้งชื่อว่าสปอตวันหรือ2วันก่อนที่สปอตจะคลอดลูกครอกแรกของมันก็มีคนนำลูกแมวสยามที่ยังไม่หย่านมมามอบให้เธอตัวหนึ่งเธอก็ป้อนนมให้มันด้วยหลอดหยดยาจนกระทั่งมันท้องป่องจนเอ็ดนาเกรงว่ามันจะตายเจ้าสปอตนี้เนี่ยก็เป็นสัตว์ที่น่ารักมากนะคะไอ้เจ้าพุดเดิ้ลจีนนะคะเพราะว่ามันเป็นมิตรกับแมวเป็นหมาพุดเดิ้ลที่ชอบแมวซึ่งเอ็ดนาก็หวังว่ามันจะใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่ของมันให้เป็นประโยชน์ด้วยเธอก็ลงนั่งกับพื้นแล้วก็คุยกับสปอตอยู่เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงขอร้องให้มันร่วมมือกับเธอในการช่วยกันดูแลลูกแมวที่ยังไม่หย่านมสปอตก็เริ่มเข้ามาเลียลูกแมวอย่างอ่อนโยนจากนั้นเธอก็ทำที่นอนให้แล้วก็บอกให้สปอตคอยปกป้องดูแลลูกแมวด้วยนะคะเธอเองก็คอยจับตาดูเจ้าสปอตเนี่ยก็ดูกระตือรือร้นแล้วก็ห่วงใยลูกแมวดีเจ้าพุดเดิ้ลที่ชื่อว่าสปอตก็จะวิ่งเล่นไปตามห้องต่างๆที่อยู่ชั้นล่างได้อย่างอิสระค่ะแต่ว่ามันไม่เคยขึ้นไปถึงห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนที่ชั้นบนเลยจนกระทั่งในตอนดึกคืนต่อมามันก็ขึ้นไปหาเอ็ดนาถึงข้างบนแล้วก็มองเธอด้วยสายตาวิงวอนเธอกำลังอ่านหนังสือแล้วก็รู้ทันทีว่ามันต้องการอะไรก็พาลงมาข้างล่างไปนอนในกล่องใส่ของใบใหญ่ซึ่งเธอเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อให้มันใช้เป็นที่คลอดลูกเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ
สปอตก็เข้าไปให้นมลูกๆของมันในกล่องนั้นค่ะคือมันคลอดลูกเอ็ดนาก็อุ้มลูกแมวมาวางไว้ท่ามกลางลูกหมาด้วยลูกแมวก็เริ่มดูดนมอย่างหิวโหยนะคะคืออาศัยนมหมาค่ะเอ็ดนาก็พยายามลูบหัวสปอตแล้วก็พูดคุยกับมันมันก็ขยับตัวแสดงความวิตกกังวลเล็กน้อยแล้วก็มองเอ็ดนาแบบไม่ชอบใจนักแต่จากนั้นก็ดูจะค่อยๆผ่อนคลายลงแล้วก็ยอมรับลูกแมวแต่โดยดีหลังจากอาหารมื้อแรกนี้แล้วนะคะเจ้าลูกแมวก็มักจะปีนขึ้นไปบนร่มชายหาดแล้วก็กระโดดลงมาในกล่องโดยเล็งตำแหน่งที่เหมาะที่สุดท่ามกลางพวกลูกหมาอยู่เสมอมันกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ภาคใหญ่ถึงกับมีผู้คนหลั่งไหลกันมาจากทั้งใกล้และไกลเพื่อมาขอดูเจ้าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ทุกๆปีก่อนที่โดโรธีแดนและเดอะไวท์จะกลับมาจากโรงเรียนที่อินเดียก็จะมีการสะสมสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจใหม่ๆเอาไว้รอท่าพวกเขาเสมอมีอยู่ปีนึงได้สัตว์ชนิดหนึ่งมาซึ่งทั้งเอ็ดนาแล้วก็คอนไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนสัตว์ตัวนี้ถูกเรียกว่าปังปังค่ะเธออธิบายว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัตว์ครึ่งหมูสังครึ่งพังพอนอะไรทำนองนั้นเธอเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กมากนะคะในช่วงเดียวกับที่ต้องรับบทพี่เลี้ยงดูแลลูกแมวสยามแล้วก็สปอตนั่นล่ะด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งสามจึงโตมาด้วยกันแล้วก็รักใคร่ปรองดองกันดีโดยมีปังปังนี่เป็นหัวหน้าในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดไอ้เจ้าปังปังเนี่ยช่างประจบที่สุดชนะใจคนเลี้ยงขาดลอยแม้กระทั่งแขกชาวอังกฤษที่มีนิสัยเงียบขรึมคนหนึ่งก็ยังยอมรับว่าเขาแอบหลงรักเจ้าปังปังเวลารับประทานอาหารค่อนข้างจะเป็นเวลาที่อึกทึกครึกโครมนะคะเพราะว่าจะมีทั้งลูกแมวหมาพุดเดิ้ลแล้วก็ปังปังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานไปรอบๆห้องเจ้าลูกแมวและสปอตนั้นไม่มีชั้นเชิงสักเท่าไหร่เทียบไม่ได้กับความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบของปังปังค่ะพวกมันจะวิ่งตุปัดตุเป๋แล้วก็ดูเซ่อซ่ามากเวลาที่โดนปังปังหลอกล่อก็เป็นสามเกลอที่มีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินได้อย่างไม่รู้จบปังปังชอบให้อุ้มนะคะชอบให้ลูบตัวผิดกับเจ้าลูกแมวแล้วก็หมาพุดเดิ้ลมันชอบทำเสียงร้องครางแบบแมวแต่ก็ฟังดูไม่เหมือนแมวอยู่ดีแต่ก็น่าเศร้าที่มันอายุไม่ยืนเท่าไหร่นักเอ็ดนาบอกว่ามีการยกลูกหมาให้คนอื่นไปทีละตัว2ตัวส่วนลูกแมวก็โตขึ้นเป็นแมวสยามที่สวยงามทั้งเจ้าสปอตที่เป็นหมาพุดเดิ้ลจีนเนี่ยนะคะแล้วก็แมวสยามตัวนี้ก็กลายเป็นเพื่อนรักเหมือนกับเป็นฝาแฝดที่ไม่เคยแยกจากกันเลยและพวกมันก็มักจะนอนเคียงคู่อยู่ด้วยกันเสมอในครั้งหน้านะคะก็จะเป็นตอนที่พูดถึงปลากินยุงแล้วก็ปลาเดินได้ปลากินยุงแล้วก็ปลาเดินได้ค่ะจะหมายถึงปลาอะไรบ้างก็ลองติดตามนะคะกับหนังสือที่เล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนานราวกับว่าเราได้หลุดไปอยู่ในอดีตในสมัยนั้นด้วยนะคะกับครอบครัวของเอ็ดนาแล้วก็หมอคอนตอนหน้าจะเป็นตอนที่27นะคะของสยามคือบ้านของเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง